Wrap Up 19:12 น.สนามการเมืองเพชรบูรณ์สอดุเดือดหลังป้ายหาเสียงผู้สมัครส.ส.เริ่มถูกทำลายด้านผู้อำนวยการกกต.เร่งหาสาเหตุแจ้งตำรวจคุมเข้ม19:23 น.กลุ่มคู่รักวัยรุ่นและส.ส.ส.จัดกิจกรรมรักเข้าใจไม่ทำร้ายกันพร้อมเผยผลสำรวจการใช้ความรุนแรงของคู่รัก19:34 น.จังหวัดปทุมธานีพี่สาวรับศพน้องชายตกตึกเสียชีวิตวันนี้ขณะตำรวจสอบเพื่อนไม่พบพิรุธพบผู้ตายบ่นอยากฆ่าตัวตาย19:47 น.เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจนะจังหวัดสงขลาตรวจค้นบ้านเป้าหมายยึดกระท่อม117 กิโลกรัมฝ่ายสามียอมรับสารภาพทำเพียงคนเดียวไม่ยอมให้ภรรยาถูกจับล่าสุด19:56 น.ทัพช้างศึกโต๊ะเล็กไทยติวเข้มมือสุดท้ายก่อนลงสนามด่วนแข่งกับคูเวตในเกมอุ่นเครื่องนัดแรกวันพรุ่งนี้ปูปิสหวังลูกทีมกลับสู่ฟอร์มเก่งNews Wrap Up